ิงไม่มาไม่มีใครแย่งพี่อิงไม่มาไม่มีใครแย่งชบูชบูร้อยสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับอ้นอิงกินเรื่องใหญ่เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กับเราสองคนจะพาไปกินใหญ่เรื่องใหญ่ใหญ่อ้นอิงดูรอคำว่าใหญ่อย่างเดียวเลยค่ะสังเกตไหมว่าเช้าๆเดี๋ยวนี้ลมหนาวมันโชยมาแล้วอ่ะนี่ตื่นมาโอ้โหอากาศดีมากมีนกร้องแล้วก็อากาศมันแจ่มใสแล้วก็เย็นด้วยถูกต้องเลยค่ะพี่อิงแต่ว่าพอช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะทำให้นึกถึงว่าอยากจะซดอะไรร้อนๆกินอะไรร้อนอย่างชาบูร้อนๆต้อนรับลมหนาวกันดีกว่าเอาค่ะเอาค่ะค่ะชาบูชาบูค่ะแล้วแบ่งเป็นสองทีมเหมือนกันค่ะอ้นไปไหนดีทีมอ้นนะคะข้าน้อยขอชาบูโหวตไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตั้งแต่ที่ยังไม่กินตอนนี้นะคะทีมอิงครับชาบูสมาลเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแยกกันเลยนะคะ1 2 3ไปเลยมาถึงแล้วนะคะทีมข้าน้อยขอชาบูพร้อมตอนนี้อยู่บนชั้น4นะคะเดอะมอลล์บางกะปิค่ะข้าน้อยขอชาบูเนี่ยนะคะก็เป็นชาบูที่กินไม่อั้นเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะกินอะไรได้บ้างเชิญค่ะนี่ก็มีไก่ตรงนี้แล้วก็ข้าวมันข้าวมันไก่คิดดูแล้วกันกินชาบูมีข้าวมันไก่ด้วยอุ้ยกินข้าวมันหอมกระพือข้าวผัดเนยแตงเขียวหวานคุณแม่ซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตจริงมุมนี้ก็คืออิ่มได้เลยไงมาดูผักเผือกมาเร็วงดใช้มือสัมผัสอาหารซึ่งจะได้สะอาดสะอาดนะคะผักเผือกเครื่องเคราอะไรก็เพียบเลยนะคะเต็มไปหมดแน่นอักจะกินเท่าไหร่ล่ะให้ท้องแตกรายงานแล้วแล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้สักรอบนึงมุมนี้มุมนี้เมื่อกี้ชิมแล้วไส้กรอกอีสานก็มีอ่ะไม่จะไปที่ไหนได้และนี่ที่ไม่อั้นเลยนะคะพิซซ่าจ้ะไม่อั้นน่ะแล้วมุมของทอดก็เยอะแยะมากมายตอนนี้พร้อมแล้วล่ะพี่อิงไม่มาไม่มีใครแย่งพี่อิงไม่มาไม่มีใครแย่งกินคนเดียวไม่แบ่งใครบอกหกซุปที่มีให้นะคะก็จะมีซุปสายต้นตำรับซุปทงคัตสึซุปชาบูน้ำตกซุปข้าน้อยซุปน้ำดำซุปต้มยำซึ่ง1หม้อที่เอามาวางเนี่ยนะคะก็จะเลือกได้ทั้งหมด3ซุปค่ะ1หัวที่มาทานเนี่ย1คนเนี่ยที่มานั่งปุ๊บ199บาทซึ่ง199เนี่ยนะคะก็จะตักผักตักอะไรก็ได้ชอบสั่นพอสลายเนี่ยดูสิบางมากจุ่มๆมาคุณแม่คุณแม่ชาบูชาบูมุมตรงนู้นก็จะมีน้ำจิ้มนะคะจะพริกกระเทียมอะไรก็เต็มที่ไปเลยชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นก็มีเลือกเยอะแยะแต่ถ้าใครอยากกินซูชินะคะที่นี่ก็มีนะคะสามารถสั่งได้เขาก็จะมีเป็นเมนูซูชิเลยเริ่มต้นที่ราคาคำละ9บาทค่ะร้อยพี่อิงอยู่ไหนแล้วนะก็รู้แหละว่ากินชาบูแต่ว่าเขาจะรู้ไหมนะว่าตรงนี้มีความสุขมากเลยอ่ะมากับทีมอิงไม่มีอดมากับทีมอิงกินดีอยู่ดีแน่นอนครับนี่อาสาพามาร้านนี้เลยครับชาบูสมายล์ต้อนรับลมหนาวกันด้วยบุฟเฟ่ชาบูกินไม่อั้นไม่จำกัดเวลาครับเข้าไปดูข้างในกันเลยยุคนี้นะครับเป็นความอร่อยแบบไม่จำกัดเวลานะที่ชาบูสมายเนี่ยเพียง299บาทสั่งได้ตลอดเวลาไม่อั้นไม่จำกัดเวลามีให้เลือกถึง60รายการนี่น้ำซุปมีให้เลือก4อย่างเนี่ยอันนี้มีซุปต้มยำซุปคุกกี้ที่เป็นซุปสีดำมีน้ำซุปเย็นตาโฟแล้วมีซุปชาบูที่เป็นซุปใสด้วยน้ำจิ้มก็ไม่เบานะครับนี่มีซีฟู้ดคอนสึเปรี้ยวนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งครับแล้วทีเด็ดของเขาอย่างนี่เลยน้ำจิ้มแจ่วครับมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เวลามาเนี่ยต้องสั่งนี่สันคอหมูแล้วก็คอเนื้อต้องมีเนื้อสันนอก3ชั้นก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้าวสั่งได้หมดครับข้าวกระเทียมข้าวขาวเส้นทั้งหลายเอาเป็นว่ามันเยอะมากมีผักมีอะไรไม่จำกัดเวลาย้ำเลยนะ299บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับพอเรากินชาบูเราก็นึกขึ้นมาได้นะว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับชาบูดีกว่าคำว่าชาบูเนี่ยครับมันมีที่มาจากอะไรครับถึงเป็นคำว่าชาบูบอกใบ้ด้วย
ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวยังมีเทศกาลชีสนี่ๆๆเทศกาลชีส DIY do it yourself เดี๋ยวให้เขาทำก็ได้เราจะกินเมนูได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อห่อชีสไข่ข้นกุ้งราดชีสผักโขมอบชีสโอ้ทำอะไรได้หมดเลยนะมันมีหลายเมนูเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าทำยังไงนะทำเองก็ได้หรือบอกเขาก็ได้นี่เนื้อห่อชีสครับจากนั้นก็เป็นขั้นตอนเราไปต้มก่อนนะจนชีสละลายอ่ะแต่ถ้าคนชอบเนื้อไม่สุกมากก็เอาชีสไปละลายในกระบวยแล้วมาราดเนื้อก็ได้นะครับทำแยกกันได้นะครับอุ้ยนั่งเพลินไม่ได้แล้วอ่ะลืมไปเลยว่านัดอ้นที่ร้านขนมหวานน่ะแต่มันอยากทีนึงนะพอของเรามันไม่จำกัดเวลาโอ้แต่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกลับมากินใหม่ก็ได้เดี๋ยวไปหาอ้นก่อนนะโอ้อยู่นั่นไงอ้นอ้นอ้นจ๋าเด็กจ๋าหนูนะคือมันมีข้าวมันไก่ด้วยนะคะฮะมีข้าวผัดกระเทียมด้วยนะคะเหรอมีแกงเขียวหวานด้วยค่ะนี่มันร้านอะไรเนี่ยพิซซ่าไม่เอาก็มีแต่ว่าร้านชาบูไงก็จริงมีชาบูด้วยจำนวนหนึ่งแล้วที่กล่าวมาก็คือกินได้ไม่อั้นค่ะโอ้แต่ของพี่นะที่พี่มาช้าเนี่ยเพราะชาบูของพี่มันไม่จำกัดเวลาจะกินเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้นอนกินก็ได้นั่งกินก็ได้แถมมีน้ำชาบูให้เลือกทั้ง4อย่างน้ำชาบูร้านหนู6อย่างค่ะ6ซุปอ้าวของพี่มีน้ำจิ้ม4อย่างน้ำจิ้มหนูเหรอคะจับต้นชนปลายเลยจำเองได้หมดเลยค่ะเราก็ดีคนละอย่างแล้วตอนนี้หนูอยากทานของหวานแล้วอะค่ะโอ้ก็ทีอ้นมาก่อนแล้วจริงๆอะร้านนี้ร้านน้ำดอกไม้ครับร้านน้ำดอกไม้เนี่ยอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น4นะครับตรงใกล้ๆโรงหนังนี่เองอะเป็นขนมที่เกี่ยวกับมะม่วงหมดเลย365วันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้เลยอุ้ยอยากแล้วอะค่ะครับเดี๋ยวมีเมนูพิเศษด้วยเลยไปเดี๋ยวพี่ไปสั่งให้อุ้ยเมนูมีให้เลือกเยอะเลยมีเบอร์ด้วยอย่างนี้ก็จิ้มเบอร์ได้เลยใช่ไหมครับเบอร์1ครับมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นแล้วก็เบอร์13น้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำสดปั่นเบอร์17น่ากินมากข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็นี่อันนี้เลยเบอร์26ครับบิงซูน้ำดอกไม้อ้าวมาครบแล้วมีอะไรบ้างคะเนี่ยของพี่เป็นน้ำดอกไม้ปั่นของอ้นเป็นมะพร้าวปั่นอันนี้สุดยอดเลยบิงซูน้ำดอกไม้นี่เขาให้เทลงไปได้ไหมเนี่ยเทเลยค่ะพี่อิงมันเป็นมะม่วงบดนะครับเป็นพีเรนี่คำว่าพีเรเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าบดนะช่วงรู้หรือไม่เราย้อนของ EP ที่แล้วก่อนนะคะใช่ครับถามว่าเชฟเทเบิลเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยต้องทานที่ไหนเชฟเทเบิลกินที่ครัวครับนี่เคียพี่ถามคำถามคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมค่ะ EP นี้จะถามคำถามอ้นบ้างดีกว่าถามอ้นคนเดียวเลยเหรอคะอ้นเลยชาบูชาบูเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันที่มามันมาจากอะไรอ่ะโอ้พี่อิงค่ะชาบูชาบูง่ายมากเลยค่ะว่าหนูตอบคนแรกเลยชาบูชาบูก็มาจากชูบาชูบาไงคะชูบาชูบาเนี่ยนะคะเป็นเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะเมืองชูบาชูบาฟังแล้วเหมือนมาจากแอฟริกาใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอ้าวอีกทีชาบูชาบูเหรอคะก็คงจะมาจากการที่เราแช่ออนเซนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากกินชาบูอยากกินชาบูชาบูเกิดมาจากเสียงที่เอาไปจุ่มในหม้อค่ะเอาหมูไปจุ่มในหม้อค่ะมาจากต่อของญี่ปุ่นหรือเปล่าครับมาจากชื่อคนที่ทำคนแรกค่ะเฉลยกันแล้วกันนะชาบูชาบูเนี่ยนะครับเวลาเอาตะเกียบคีบเนื้อเนี่ยต้องจุ่มไปใช่ไหมค่ะเราต้องใส่เนื้อใช่ไหมค่ะมาเสียงว่าคนญี่ปุ่นฟังเป็นชาบูชาบูนี่คือเสียงชาบูชาบูนี่เองคุณคะคุณคิดจะง่ายกว่า มาอย่างนี้เลยใช่ถ้าบ้านเราเดี๋ยวเราไปกินดีกว่ามันก็ไม่ไหวนะคนญี่ปุ่นก็ใช้คำว่าชาบูชาบูครั้งนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายของปี2562นะครับเราอยู่กันมายาวๆเกือบ1ปีพาคุณผู้ชมไปชิมไปชมร้านในเนื้อมอลห้างต่างๆสาขาต่างๆมามากมายเลยนะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนของเรานะคะอ้นอิงกินเล่นใหญ่แล้วก็อยากจะติดตามบาง EP ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างก็ดูย้อนได้เลยนะคะไล่เรียงมาเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราไปชิมร้านไหนมาบ้างแล้วใช่ตามไปชิมร้านไหนชอบใจยังไงคอมเมนต์มาได้เลย
ที่ใต้โพสต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ด้วยนะครับและที่สำคัญ EP นี้อย่าลืมโหวตนะคะอ้อนค่ะข้าน้อยขอชาบูกับทีมอิงนะครับทีมชาบูสมัยแล้วติดตามดูได้นะครับข่าวสารของเนมอลได้ที่ Facebook Fanpage เนมอลไทยแลนด์นะครับหรือไป Subscribe หรือกดกระดิ่งก็ได้ที่ YouTube Channel เนมอลกรุ๊ปกันด้วยนะครับค่ะคราวนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่เราเจอกันอีกนะครับค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยรถมาแล้วค่ะพี่อิงรถมาแล้วรถเลยรถมาแล้วค่ะส่งลูกค้า